สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานมาแล้วนะครับช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่เราจะทุกอย่างจะมาแชร์กันถูกต้องนะคะแล้วโลกออนไลน์ตอนนี้บอกเลยว่า Facebook ทุกคนต้องมีต้องมีครับนะคะและที่สำคัญนะคะ Facebook เนี่ยเป็นอะไรที่รวดเร็วแล้วก็เป็นอะไรที่แบบแชร์ออกทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะถ้าจะติดตามพี่หมอนะคะ Facebook อย่าลืมค่ะไปกดไลค์กดแชร์ไปติดตามพี่หมอกันได้มาพูดถึงใน Facebook กันดีกว่าเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการนะคะจะไปกดไลค์มาแล้วพี่หมอค่ะตอนนี้โอ้โหผลงานเป็นยังไงบ้างคะดูเราเฉยเลยไปแอบดูนะคะตอนนี้ต้องบอกว่านะคะพิธีกรคู่นะคะพี่หมอค่ะเจ้าของรายการของเราไม่ได้มีเวลาแล้วนะคะต่อไปนี้อาจจะต้องต่อแถวขอลายเซ็นนะคะท่านผู้ชมค่ะไปไม่ได้ถึงขนาดนั้นอันนี้เป็นละครเรื่องที่2แล้วใช่ไหมคะเรื่องแรกเรื่องแรกนี่เป็นป่าร้องไห้เป็นของพระองค์ท่านนะครับเป็นของวันที่5ธันวาคมนะครับที่ถ่ายมาก็เล่นเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้ากรมชลประทานอันนี้ท่านผู้ชมได้ติดตามหรือยังคะก็ได้ติดตามได้ติดตามไปแล้วท่านวานะครับที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เป็นคนสั่งปล่อยน้ำเสียให้ลูกน้องปล่อยน้ำเสียเอาไปปลาในกระชังตายเลยนะคะแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองแต่ว่าอันนี้ต้องอุบไว้ก่อนใช่ไหมคะพี่หมออันนี้คือเป็นละครหรือว่าเป็นภาพยนตร์อันนี้ต้องยังไม่ขอบอกนี่นะคะไปติดตามชมกันแล้วกันแล้วก็มีคนฝากมานะคะแฟนคลับฝากมาบอกว่าทำไมถ่ายรูปน้อยจังเลยรู้สึกว่าจะมีถือดาบนี่อยู่บนหลังม้าเท่ๆถือดาบแล้วก็ธนูนะคะก็จะมีอยู่คนเดียว1ใน9นักรบนะฮะที่มีต้องบอกก่อนละครเรื่องนี้ชื่อว่าชื่อขุนรองปลัดชูครับนี่นะคะหนังที่เป็นนักรบนะสมัยโบราณนะครับของอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเขาหนังเรื่องนี้ก็ป๋าพยัคฆ์คำพันธ์นะครับเป็นผู้อำนวยการสร้างเองเป็นผู้ที่นะครับรวบรวมประวัติศาสตร์ทั้งหมดของพวกเหล่าคนกล้าที่ปกป้องประเทศชาตินะครับปกป้องพื้นแผ่นดินนะฮะให้ชนรุ่นหลังได้เห็นว่าเมื่อสมัยก่อนนั้นนักรบนะฮะได้เสียสละขนาดไหนนะคะแล้วก็เป็นประวัติที่แบบดีงามนะคะของแบบบรรพบุรุษของเราที่เราควรจะนำแบบเป็นสร้างมาหนังดีๆแบบนี้นะคะมาให้แบบรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างนี้ได้ดูกันนะคะให้เกิดการรักแผ่นดินไทยนะครับให้เกิดการเรียกว่ารู้ถึงประวัติศาสตร์เมื่อสมัยก่อนนู้นว่าเขาเสียเลือดเสียเนื้อกันมาขนาดไหนนะฮะในนักรบไทยเนี่ยที่หนังเรื่องนี้มีทั้งหมดอยู่ประมาณ400คนนะครับสู้กับทหารพม่าเป็นแสนนะฮะก็ตรงนี้ก็ถูกฟันถูกแทงไม่เข้าโอ้โหโอ้ท้ายถูกจับกดน้ำนี่น้ำทะเลโดนต้อนลงทะเลจับกดน้ำโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาชมแต่พูดขนาดนี้ทำไมรูปน้อยจังเลยเมื่อกี้ไปดูซ้อมนะคะไม่ได้ตอนนี้ค่ะพี่หมอก่อนถ่ายรายการต้องมีแบบไลฟ์สดใน Facebook นี่มาแชร์กันด้วยเดี๋ยวว่าจะไปนะคะจะได้ไปติดตามครับคงจะปิดกล้องก็คงเร็วๆนี้นะครับที่สัตหีบแล้วก็สำหรับแฟนคลับรายการค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวแจนจะบังคับพี่หมอเลยนะคะให้ไปเตรียมนะคะมีภาพเบื้องหลังนะคะมาฝากและเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ดูรายการของเราเดี๋ยวจะมีแบบสกู๊ปพิเศษตอนท้ายนี่นะคะเดี๋ยวเทปหน้านะคะรับรองว่านำมาฝากกันแน่นอนเดี๋ยวจะมีนะคะมีคนไปแอบถ่ายซุปตาแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะให้ทีมงานของเราแอบถ่ายซุปตามานะคะว่ามีเทปเบื้องหลังรายการนะคะในการถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเอามาฝากกันเพราะว่าพี่หมอของเราเนี่ยไม่ธรรมดาทรงใหม่เป็นทรงเรียกว่ามหาไทยนะคะมาทำรายการมาถ่ายรายการก็เป็นอีกสไตล์นึงนะคะย้อนยุคกันไปทีนี้ฝากนิดนึงในเรื่องของละครหรือภาพยนตร์นะคะเผื่อมีให้ติดตามให้หมอแบบฝากท่านผู้ชมนิดนึงค่ะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามชมครับตรงนี้ก็รอปิดกล้องก่อนแล้วก็จะเป็นละครหรือจะเป็นหนังเนี่ยตรงนี้ก็ขออุบไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าต้องมีการถ่ายทำกันอีกกี่ตอนเพิ่มกันตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวทางป๋าพยัคฆ์คำพันธ์เขาจะเป็นผู้นะฮะเป็นผู้
วางแผนงานตรงนี้ยังไงก็อย่าลืมติดตามใน Facebook แล้วกันนะคะ Speed Car Clinic ก็จะมีเบื้องหลังช่วงเวลาที่พี่หมอนะคะถ่ายภาพยนตร์ถ่ายละครแล้วก็จะมีเบื้องหลังของการแต่ทําแต่บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าซุปตาของเราขนาดนี้นี่เรื่องที่2นะคะแล้วเดี๋ยวจะมี3 4 5 6ตามมาแน่นอนนะคะเผลอๆให้เกียรติให้เกียรติเผลอๆพี่หมอครับทําเองเลยมั้ยคะยังฮะอนาคตนี่นะคะแต่อนาคตไม่แน่ครับตอนนี้เอาเรื่องรถก่อนดีกว่าอ่ะโอเคอาชีพหลักของเรารายการของเรานะคะเป็นอาชีพหลักของเราที่เราจะต้องมีการเรียกว่าซ่อมรถให้นะฮะแม้เพิ่นเลยเพราะพูดเรื่องละครต้องมีการซ่อมรถต้องมีการเรียกว่าเอาอาชีพหลักของเราเป็นหลักโอเคค่ะเพราะฉะนั้นแฟนคลับของเราอย่างที่บอกไปว่าไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะคะพี่หมอถ่ายละครแต่ก็ยังมีเวลานะคะมาให้ท่านผู้ชมทางด้านแน่นอนก็คือฝากข้อมูลไว้ที่ Facebook ได้นะคะนี่เลยค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะพี่หมอค่ะคุณฉัตรชัยนะคะมีคำถามจากทางบ้านนะคะ Facebook เหรอ Facebook ค่ะนะคะติดตามเราในรายการได้นะคะฝากคำถามใน Facebook ได้เช่นเดียวกันผมใช้รถ Toyota Corolla ค่ะโคโรล่านะคะปี97ค่ะเวลาเปิดแอร์นะคะรอบเครื่องจะตกแต่เวลาปิดแอร์เนี่ยรอบเครื่องจะปกติเป็นเพราะอะไรครับ อันนี้คุณชัดชัยฝากมาค่ะปี97โอ้โหจะหลายปีแล้วนะ97ก็หลายปีแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นอายุของเขาเองในเรื่องของการเปิดแอร์และปิดแอร์รอบตกนะครับจริงๆแล้วมันจะมีการชดเชยรอบอยู่นะฮะอันดับแรกเลยก็เนี่ยก็ต้องคุยกันถึงเรื่องของชดเชยรอบก่อนนะครับอาจจะมีการเสียหรืออาจจะเป็นพวกสายแวกข้ามกรอบแตกแล้วพวกนี้ก็เป็นไปได้นะครับต้องไปดูก่อนแล้วก็เรื่องของตัวปิดผีเสื้อนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการสกปรกพวกนี้ต้องลองล้างดูนะครับปี97นี่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นรถอะไรนะโตโยต้าเป็นรถโตโยต้าโคโรล่าค่ะโคโรล่าปี97นี่มันตัวไหนเนี่ยตัวขับเคลื่อนล้อหน้ารุ่นแรกหรือเปล่ามันจะมีขับเคลื่อนล้อหน้ากับตัว DX ไม่น่าถึง97น่าจะประมาณตัว12วาล์วมั้งครับตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องหัวฉีดแล้วคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องหัวฉีดแล้วอาจจะเป็นเรื่องของตัวปิดผีเสื้อหรือว่าอาจจะท่อไปข้ามกรอบแตกแล้วก็เป็นไปได้นะแต่ที่บอกมาเนี่ยก็คือปิดแอร์แล้วรอบปกติถูกไหมฮะค่ะเวลาเปิดค่ะครับตรงนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้กับคอมเพรสเซอร์ที่มีการสึกหล่อเยอะแล้วก็มีการกินกำลังเครื่องยนต์ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ต้องดูว่าแอร์เย็นดีหรือเปล่าฉ่ำไหมถ้าแอร์เย็นดีฉ่ำก็อาจจะปัญหาของคอมแอร์อาจจะไม่ใช่นะครับตรงนี้อาจจะไปมุ่งประเด็นไปที่ตัวชดเชยรอบหรือเป็นตัวควบคุมรอบนั่นแหละตรงนี้นะครับก็คงเบื้องต้นก็ต้องไปดูสายไฟกรอบแตกร้าวหรือเปล่าอันที่สองล้างปีกผีเสื้ออันที่สามนะฮะก็ต้องไปดูพวกคอมแอร์ว่าสึกหลอแค่ไหนหน้าคัดคลอมนะฮะหน้าคัดคลอมพวกนี้จะเป็นยางจะมีการจับแบบกระทันหันหรือจับแบบมีระยะฟรีเยอะก็จะทำให้กินกำลังเครื่องยนต์ได้นะครับหนักสุดเลยก็คืออาจจะต้องมีการเปลี่ยนปีกผีเสื้อหรือไอเดนสปีดนะครับหรือว่าตัวหน้าคัดคลอมแอร์ตรงนี้ต้องไปตรวจเช็คดู 3-4 อาการนี่แหละนะคะนะคอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคุณชัดชัยนะคะก็คงจะได้ต้นตอของปัญหาอย่างที่ถามว่าเอ๊ะเกิดจากอะไรนะคะ อันนี้ก็เป็นเรียกว่าข้อมูลจัดเต็มเลยแต่ตอนนี้พี่หมอหาเรียบร้อยแล้วตอบท่านผู้ชมทางบ้านและตอนนี้น้องแซดก็เตรียมรถไว้ให้ค่ะพี่หมอจัดการอีกหนึ่งคันค่ะแต่วันนี้งานถนัดแน่นอนค่ะกับรถเบนซ์ค่ะ 300E วันนี้มีปัญหารู้สึกว่าจะเป็นรอบเครื่องสวิงรอบเครื่องสวิงก็สวิงเบาดับค่ะแล้วเบาดับด้วยเหรอค่ะถ้าเบาดับก็รุ่นเครื่อง103ตัวนี้ 300E ก็จะมี Idle Speed ปีกผีเสื้อ Air 4จะมีอยู่3ตัวนี่แหละที่ดับได้รุ่นพวก 300E 230E 190E ที่เบาดับเนี่ยจะเจอปัญหานี้โดยตลอดเลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยต้องลองล้าง3ตัวนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนอะไรนะครับชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่3ตัวเนี่ยจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเสียหรืออาจจะสกปรกตรงนี้นะครับก็อาจจะล้างก่อนนะครับอันดับแรกเลยอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนแล้วก็ไปลองใช้ดูเพราะว่าอาการดับอย่างเงี้ยนะฮะในเครื่อง 300E 230E 190E เนี่ยมันจะดับเป็นบางครั้งแล้วแต่อารมณ์เขาไม่ได้ดับทุกครั้งนะแต่ว่าก็มีแบบแล้วแต่อารมณ์ด้วยแล้วแต่อารมณ์ครับบางทีก็ขับมาผ่อนคันเร่งแต่เบรกปุ๊บวูบดับไปเลยแต่ว่าเข้าตัวเอ็นหรือจอดข้างทางแล้วก็สตาร์ทชึ่งเดียวติดก็ไปได้ต่อ
โดยส่วนใหญ่ที่ตามประสบการณ์ที่เจอประมาณนี้เดี๋ยวไปดูพี่หมอดีกว่าว่าพี่หมอทำอะไรบ้างแล้วก็เอาไปใช้ตัวอย่างกับรถเบนซ์ 2-3 รุ่นนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ตามไปซ่อมรถกับพี่หมอเลยค่ะไปกันเลยค่ะชะลอความเร็วดับอย่างที่พี่เขาเล่าอากาศให้ฟังเลยเป็นบ่อยไหมฮะก็เป็นบ่อยเหมือนกันนะครับพักหลังๆนี้ก็คือเป็นวันเว้นวันเลย